เขาเรียกเพลินวานเคยไปไหมเพลินวานไม่เคยครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้บ้าตอนนี้เขาให้มาทำรายการนี่มานั่งกินนี่เขาให้ชิมเพื่อรู้รสชาติไม่ให้กินจนอิ่มมาอร่อยหนูพูดถึงว่าหัวหินนี่นะขอนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับการแข่งขันตรงนี้หนึ่งเอาเรื่องอะไรหนูไปได้ที่มาเฮ้ย60ไร่อันนี้แบ่งกันพูดตรงๆนะเขาเพิ่งโทรหาเมื่อกี้เนี่ยคนละ20ไร่ติดชายหาดเลยคือไร่อะไรไร่30,000เฮ้ยติดชายหาด30,000พี่แบ่งคน20ไร่เฮ้ยจริงป่ะคนละ20เอาเฮ้ยเดี๋ยวเข้าตรงนั้นครับเฮ้ยโอเคเลยเดี๋ยวทำรีสอร์ทป่ะที่สวยที่ตรงไหนว่าจากชายหาดขึ้นไปไกลไหมไม่จากชายหาดลงไปไม่ไกลและนี่คือสงครามข้ามสังเวียนกิ๊กดูสงครามเพลงระหว่างที่ท่านชมโฆษณาเนี่ยสองทีมก็คุยกันแบบว่าจับไม้จับมือกันตลอดเวลากอดตลอดเวลาพี่ม่อนนี่ครับโอ้โหกันเป็นผมน้องชาย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 คุณม่อนถามจริงเหรอถูกลอตเตอรี่เหรอฮะอารมณ์ดีตลอดกำลังจะบอกว่าเป็นบทเพลงแห่งความสามัคคีใช่แม้ว่าจะเป็นบทเพลงแห่งศักดิ์ศรีด้วยแต่ก็มีความสามัคคีด้วยเรามาดูคะแนนของคุณม่อนก่อนนะครับคะแนนของคุณม่อนจากอุดรครับได้แก่885คะแนนตามอยู่25คุณเอกทำแค่อุ้ย860ก็ชนะเสมอแล้วได้แล้วพอได้คราวนี้ดูคะแนนคุณเอกครับคุณเอกนะฮะคะแนนคุณเอกที่ได้นะครับคือ920นะครับรวมของเดิมเป็น 1,865 ต่อ 1,805 นำไป60อันนี้นำไป60ไม่มากไม่มากก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่น้อยถูกต้องประจำที่กันก่อนพี่ประจำที่ครับประจำที่แล้วนะครับด้วยนะครับคนอุดรมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ตอนนี้คนอุดรไมเกรนขึ้นแล้วฮะจริงเหรอต้องตั๊กเหรอต้องตั๊กไมเกรนต้องตั๊ก60คะแนนไหวไหมลูกเอ้ยไหวเหรอคะไหวค่ะไหวนะไหวไหมลูกชาวอุดรตักสู้ๆอย่างนี้นะนี่น้องตักสู้ๆจริงเลยนะฝั่งนู้นก็คงมีบ้างแหละน้องเฟิร์นนำอยู่60โอเคไหมลูกโอเคค่ะอายุ13อ่ะลองฟังดูชาวหัวหินหน่อยไหมครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบอกว่าจะถ้าไปถึง 500,000 จากมาม่าเนี่ยก็จะเอาไปทำห้องสมุดเคลื่อนที่ใช่เดี๋ยวคุยกับรองนายกเทศบาลนะครับเมืองหัวหินนะครับคุณอธิคุณบุตรยิ่งสวัสดีครับพี่ครับสวัสดี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 ครับเป็นยังไงครับพี่ห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดเคลื่อนที่พี่เนี่ยครับทางเทศบาลหัวหินขนาดนี้เรามีห้องสมุดคือเป็นตู้รถไฟที่ทำอยู่นะครับนะครับแล้วมันวิ่งไหมพี่วิ่งไหมไม่วิ่งครับอยู่กับที่ครับแล้วให้ประชาชนเข้ามาได้อ่านได้เรียนได้รู้กันแต่ขณะนี้ถ้าได้เงินไปนะครับ500,000 บาทจะนำทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ครับที่เราจะเคลื่อนที่เข้าไปหาชุมชนทั้ง35ชุมชนอยู่บนไรบนรถเหรอพี่บนรถครับบนรถอ๋อบนรถเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้ในชุมชนนั้นๆครับมันทำไม่ได้อะพี่ทำไม่ได้อะไม่ได้ห้าแสนเนี่ยถ้าไม่ได้ก็จะขอพี่เนี่ยครับเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าไปถามไปถามทำไมเอาใจช่วยว่าน่าจะได้เพราะว่าตอนนี้นำอยู่ถึง60คะแนนนะครับเราไปคุยกับน้องเขาดูนะพี่นะน้องเฟิร์นเขาบอกเขาตื่นเต้นมากอายุยังน้อยอายุน้อยไงตื่นเต้นมากไหมลูกยังไม่หายเหรอแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรานำอยู่แพ้ชนะวันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญที่เราได้แสดงออกเพื่อชุมชนของเราแล้วถูกไหมคะมาใครลูกวันนี้มากับพ่อค่ะมาคุณพ่อนี่คุณพ่อนี่หน้าเหมือนจะตายดูดูสิบ้ามีอะไรจะพูดกับลูกไหมครับลูกตื่นเต้นมากตอนนี้ขอให้ลูกตั้งใจให้เต็มที่ครับบันไดขั้นแรกขอให้ลูกยืนได้มั่นคงแล้วก้าวขึ้นไปชั้นที่สองขอให้ลูกขึ้นไปทำอะไรสำเร็จครับประสบผลสำเร็จในวันข้างหน้าครับเด้ขึ้นไปประสบผลสำเร็จในวันข้างหน้าเคยดูลูกสาวประกวดร้องเพลงไหมเคยครับเคยลูกเราเป็นไงฮะในความสามารถผมมั่นใจ 100% เลยครับเน่มีอะไรจะพูดคุณพ่อไหมลูกมีอะไรพูดกับพ่อไหมก็วันนี้เป็นตัวแทนของหัวหินค่ะแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หวังว่าพ่อจะภูมิใจนี่วันนี้ร้องเพลงอะไรคะน้องเฟิร์นวอนลมฝากรักค่ะวอนลมฝากรักไงของใครนี่ของใครแม่พุ่ม
แม่พุ่มพวงดวงจันทร์อ่ะโอเควันลมฝากรักนะลูกนะขอบคุณพุ่มพวงนะครับจากน้องเฟิร์นหัวหินครับเสียงสูงมากเสียงสูงปรี๊ดเลยนะครับเมื่อกี้ฟังผมยังแบบเป็นห่วงว่าโอจะขึ้นถึงไหมขึ้นถึงด้วยนะฮะนี่แต่ว่าร้องหน้าพ่อบอกให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆน้องก็ร้องเป็นไงบ้างพี่เสียงดีเสียงใสใสเหมือนแก้วเลยใสปิ้งเลย23แล้วทราบว่าทีมนำเท่าไหร่มิสกู60 60คะแนนเนี่ยนะจริงๆไม่ต้องให้ยากปีนขึ้นไปให้สูงมากใช่ไหมยากแล้วเหมือนกับนักกีฬาเล่นท่าพลิกแปลงเล่นท่ายากเนี่ยพลาดขึ้นมาแล้วลำบากแค่นี้ก็ชนะแล้วน่าจะดีแต่ว่าทีมอาจจะผิดพลาดบ้างคุณสุว่าไงตรงไหนเขาต้องบอกว่าไงคุณสุว่าไงเอาคุณสุเลยเดี๋ยวเสียดายนะลูกเสียงดีมากแต่ว่าผิดพลาดตั้งแต่ตอนตั้งเสียงแล้วหมายถึงประโยคแรกเหรอสูงเกินไปสูงจนแทงสูงเกินไปแล้วเวอร์ชันนี้เขาร้องในคีย์นี้กันไหมฮะไม่จริงๆมันอยู่ที่เสียงคนมาตรฐานแต่นักร้องอยู่ที่นักร้องเป็นตัวตั้งเสียงต้องเป็นเสียงของเราเป็นคีย์ของพุ่มพวงเลยใช่ไหมลูกคีย์คีย์พุ่มพวงไหมลูกร้องตามคีย์พุ่มพวงนะคีย์พุ่มพวงเลยเพราะพี่พึ่งก็ร้องสูงมากเออสูงมากไม่ใช่คีย์พุ่มพวงคีย์พ่อมันพ่อบอกให้ลูกขึ้นไปเรื่อยๆเสียงน้องดีนะครับเสียงดีแล้วก็ร้องแม่นโน้ตด้วยแล้วก็คือพอโจทย์ยากเนี่ยก็อย่างที่บอกลุ้นช่วยกันลุ้นแต่น้องเก่งอาจจะฝึกมาทางนี้หมายความว่าถ้าไม่ใช่คนที่ร้องแบบนี้อยู่โดยปกติแล้วจะร้องไม่ได้แต่น้องเขาร้องได้ทีนี้ก็เลยจะแนะนำว่าควรจะลองลดคีย์ลงมาแล้วก็ร้องให้สบายขึ้นความปลอดโปร่งของเสียงแล้วก็ความรู้สึกจะทำให้เพลงน่าฟังขึ้นกว่านี้อายุ13ครับยังมีเวลาที่จะฝึกปรือวิทยายุทธอีกมากมายนักแล้วมีอนาคตแน่นอนโอเคนี่คนสุดท้ายของหัวหินได้ร้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคนสุดท้ายของอุดรในช่วงหน้าขออนุญาตถามเลยได้ไหมน้องเพลงอะไรน้องตั๊กเนี่ยเพลงไม้ขันหมากของคุณแม่ขันหมากไม้ขันหมากของเพลงพุ่มพวงเดี๋ยวมาฟังพุ่มพวงเจอพุ่มพวงครับตามอยู่60คะแนนจะมีโอกาสหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาในกิ๊กหรูสงครามเพลงครับคนสุดท้ายแล้วครับในกิ๊กหรูสงครามเพลงหน้าที่ฝั่งผมหมดไปแล้ว
ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้คะแนนเท่านั้นเองนะครับมาดูคนสุดท้ายของจังหวัดอุดรนะครับก็คือน้องตั๊กทางอุดรเนี่ยบอกว่าถ้าหากไปถึงรอบ 500,000 จากมาม่าเนี่ยนะครับจะเอาไปทำความรู้เรื่องการปลูกพืชเราจะคุยกับคุณพัฒนาวดีจันนวลนะครับเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไรฮะปลูกพืชหมุนเวียนหรืออะไรฮะก็คงจะขออนุญาตนำเรียนนะคะว่าพื้นที่ของจังหวัดอุดรเนี่ยได้รับเป็นพื้นที่ขยายผลของโครงการปิดทองหลังพระตามแนวทางพระราชดำรินะคะซึ่งท่านนายกหานชัยทีฆธนานนท์ท่านเล็งเห็นความสำคัญก็คือว่าในส่วนของเป็นตำราเล่มใหญ่แล้วก็ตำราชีวิตเพื่อทำแปลงนาสาธิตนะคะปลูกพืชผักแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะคะในของโรงเรียนในสังกัด8โรงในพื้นที่ให้เด็กนักเรียนปลูกให้เด็กนักเรียนนะคะในพื้นที่8อำเภอในจังหวัดอุดรธานีนะคะพอเด็กโตขึ้นไปเป็นเกษตรกรก็รู้กลวิธีในการปลูกแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะมีความสุขได้นะครับแต่จะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตั๊กนี่แหละนะตั๊กนะไปคุยกับแกหน่อยไหมวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับน้องตั๊กนะตั๊กมาคนเดียวหรือมากับพ่อแม่ยังไงคะลูกมากับกองเชียร์ค่ะมากองเชียร์มากับกองเชียร์อันนี้ที่เสื้อลายเหมือนกันนี่คืออะไรฮะเหลืองกับแดงรวมกันเป็นส้มเป็นสีแสดสีของจังหวัดอุดรใช่ไหมฮะเรามีหัวใจรักกันไม่แบ่งสีแล้วแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ได้มาคะพ่อแม่ติดธุระครับพ่อแม่ดูโทรทัศน์อยู่ใช่ไหมค่ะส่งกำลังใจมาให้ตลอดเวลาค่ะส่งกำลังใจมาตลอดเวลาสมมติพูดกับพ่อแม่สมมติพ่อแม่ดูอยู่ค่ะวันนี้นะคะหนูก็เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจนะคะที่หนูได้มายืนในจุดนี้แล้วก็หนูก็จะทำเต็มที่ค่ะเพื่อจังหวัดอุดรแล้วก็เพื่อพ่อกับแม่ค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะทั้งจังหวัดอยู่ที่หนูนะคะพร้อมแล้วนะคะมาฟังเพลงไม้ขันมากจากน้องตั๊กค่ะ